ดูหน้าสิครับคุณผู้ชมนั่นมันดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์โตเป็นๆนี่แหละเดี๋ยวนะเดี๋ยวทำไมต้องมาแบบพูดอย่างนี้มันใช่เรื่องหรือเปล่าไม่น่าใช่นะฮะอะไรมีแต่ทะเลนะติดเกาะอะไรเนี่ยติดทะเลเดี๋ยวติดมาติดอะไรแพงเนี่ยเฮ้ยอะไรกันครับเนี่ยคุณผู้ชมเดี๋ยวพอเปิดตัวก่อนใจเย็นทุกคนเอาเลยครับผมก็ตีผมเชื่อนะครับผมวันนี้กับไมค์ครับโปรเจกต์ survival เนี่ยหรือว่าเอาชีวิตรอดเองนะฮะวันนี้กับการเอาชีวิตรอดบนเรือแพนะหรือแบบชื่อว่า Life Survival นะครับผมก็เหมือนเกมที่กำลังตอนนั้นมันมีกระแสคือการชีวิตรอดบนแพแล้วก็ไปที่เกาะต่างๆแล้วนี่คือไปไม่ได้ไงแล้วก็ต้องสร้างเกาะด้วยตัวเองนะครับผมคิดว่าเราจะเป็นกันต่อไปเราติดตามได้เลยครับผมมาเรามาเริ่มดีกว่านะครับผมในกล่องนี้บ้างเนี่ยโอ้โหของน่าจะพร้อมมีกล้วยเบต้าฟรุตน่าจะแบบเป็นกล้วยถ้าปลูกได้ก็ดีนะฮะกูรวยแล้วมีเป็ดตกปลาแล้วมีไอ้หน้ากากดำน้ำนะครับผมแล้วมีกิลนะครับผมจะไม่อ่านเยอะนะกิลผมต้องเล่นดีกว่าโอเคอันแรกก็ใช้เบ็ดตกปลาหาดิน2ก็ทำลายรูทเคส3อะไรอ่ะแลกของ4อะไรอ่ะต้องได้ความอุ่นจากกองไฟด้วยอ่ะโอ้ยมีระบบความหนาด้วยเนี่ยนี่ก็ทำคอมโบสโตนอะไรต่างๆกันนะใช้น้ำทำให้น้ำมีลาวาเย็นทำให้คอมโบสโตนใช้แลกของใต้ดินโอเคเรามาเริ่มดีกว่าครับผมมันจะพูดภาพเพลย์ใหม่แถวๆนี้นะครับผมไม่เคยเล่นได้ไหมว่าเป็นยังไงตรงนั้นจะเป็นเรียกว่าไงเป็นไอเรียกว่าโอเชียนอะนะฮะเป็นแบบว่าไอที่ตรงนั้นอยู่อะผมไม่อยากพูดนะโอเคเริ่มแรกก็ต้องตกปลาเดี๋ยวตกปลาให้ดินอ๋อดินมาทำอะไรต่างๆใช่ไหมใช่อยู่โอเคแล้วก็ตกปลาต่อไปเดี๋ยวตกน้ำไม่ถังน้ำ what the fuck ได้ใยมาเอามาทำอะไรอ๋อนี่ไงอันนี้เป็นรูมีต่างๆแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรได้นะนี่ทำขดแก่ด้วยน่าจะทำเตียงได้นะครับผมอะไรมานาน่าวูดโอ้โหต้นกล้วยให้ผมปลูกกล้วยอาด้าจัดไปปลูกกล้วยอ่ะงั้นเอาตรงนี้กันปลูกกล้วยไอ้อะไรมาปลูกกล้วยโอ้โหบ้าเปล่าปลูกกล้วยนะฮะได้เฟิร์นมาเอามาทำอะไรเอามาตกแต่งให้หญ้ามันขึ้นเหรอไม่แน่ใจมันทำอะไรฮะเฟิร์นดินนี่สี่ก้อนดินนี่สี่ก้อนหินแล้วสโตนมาเยี่ยมครับแต่ละเดี๋ยวนะเดี๋ยวเรานั่งตกปลาเมื่อกี้ทำไมมันโตไปจังเลยโอเคเราเป็นไม้ครับคุณผู้ชมครับผมเรามีมาใช่ละเป็นเรียกว่าไม้อะไม้กล้วยคือตั้งแต่ผมเกิดมาดูบนโลกเนี่ยผมไม่คิดมาก่อนว่าไอ้ต้นกล้วยมันจะเป็นไม้ด้วยนะเพิ่งรู้เนี่ยคนเราก็ช่างคิดช่างเหลือเกินว่าเอาไม้เอาต้นกล้วยเป็นไม้นะนะคิดได้ไงเราสุดยอดเลยผมไม่คิดไม่ฝันนะผมไม่ได้ตัดต้นกล้วยวันนี้ครับปกติเราก็กินกล้วยเป็นแบบว่าเป็นก้านอย่างอันนี้แบบเป็นต้นเลยสุดยอดจริงคนทำนี่ผมว่ามีไอเดียล้นหลามเลยผมแบบ FC ครับ FCต้นกล้วยอ่ะเป็นก้อนเลย อันนี้กาแฟก็จังเลยโอเคน่าจะหมดแล้วนะครับโอ้อ๋อน่าจะแบบเซตระบบให้มันแบบว่าโตเร็วขึ้นนะครับไม่น่าโตไวเลยเราเนี่ยโอเคได้มาอีกเซฟติ้งอันนึงดอบเยอะนะครับลูกอุ้ยอีกอันนึงขอบคุณครับอาริกาโตกุรุมาซึเดี๋ยวนะผมเอ้ยเดี๋ยวลงน้ำเดี๋ยวผมไปลองไปจมไปข้างล่างนะผมแล้วมันมีอะไรนะฮะปลูกให้มันเยอะก่อนโอเคมีเซฟฟิ้ง2อันเซฟฟิ้งอ่ะเรียนปึ๊บไม้ฟรีอ้าวฝนตกครับคุณผู้ชมครับไม่เป็นไรเรามีหินกับไม้ครับผมเราน่าจะทำอะไรจะบ้างยังก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างครับผมข้างล่างน่าจะเป็นเขาบอกว่าจะมีที่แลกของนะเป็นน่าจะเป็นชาวหมู่บ้านข้างล่างนะครับผมไปเลยข้างล่างลงไปผมฟึบลงมาแล้วครับผมตอนนี้กดชิปก่อนเลยครับผมชิปก่อนเลยโอเคตอนนี้ลงมาข้างล่างไว้ผมนะขอว่ายน้ำก่อนเงียบมันน่าจะมีของให้กับเราเลยครับผมเดี๋ยวนะหน้ากากเป็นคนที่จัดอันนี้ดิเฮ้ยเดี๋ยวนี่ที่หายใจโอเคกดชิปไว้ก่อนโอเคแล้วครับคุณผู้ชมครับอยู่ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับผมเรียกว่าหายใจนะฮะโอเคในกล่องได้บ้างเอ่ยมีเฮ้ยเบ็ดฟิตล็อตโอ้ยกันแตกนี่ผมนึกว่ามันจะมีแบบเบ็ดที่ว่ามันกันแบบว่าที่แบบเพิ่มโชคเนี้ยไม่มีบ้าเอ้ยโอเคไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวเราจะหาที่อื่นก่อนนะครับผมที่ที่มันมีของเราจะไปทุกที่ลิ้นพันแล้วทุกทีโอเคว่ามันไม่มีแล้วขึ้นกันเลยวะขึ้นก่อนเดี๋ยวลืมเรืออึ๊บอึ๊บอึ๊บโตนี่ก็ว้ายไวใครมาตั้งอะไรไว้โตไวจริงๆเลยเฮ้ยเดี๋ยวผมคิดว่าสำหรับผมนี่ก็มีแต่ต้นกล้วยนะครับ
ต้นกล้วยจริงโอเคผมคิดว่าผมจะใช้เบ็ดไอ้นี่ว่ะที่มันกันแตกดีกว่าเพราะว่ามันจะแบบไม่ต้องอันอื่นไงอื่นนะอื่นง่ายเยอะเลยโอเคได้ต้นกล้วยแล้วมีไม้เยอะไม่ทำอะไรดูซ่าบ้านก่อนไหมเออมาที่หลบฝนเงี้ยบ้าเปล่าโอเคเดี๋ยวตัดไม้ก่อนนะครับผมชมครับไม้ก่อนนึงแล้วก็วางซับฟริงกันเดิมเลยโอเคเดี๋ยวเราก็จะทำการขยายนะครับผมซึ่งน่าจะขยายไปส่วนนี้นะครับเอ้ยส่วนนี้ดีกว่ามองไปตรงนู้นแล้วมันก็น่ากลัวอันนี้ดีกว่ารู้สึกว่าวินเจอร์ที่อยู่ข้างล่างเนี่ยก็จะมีเยอะแยะนะเราต้องออกตามหานั่นใช่ปะนั่นโลมาหรือว่าอะไรอ๋อนั่นปลาโอเคลองครับต้นกล้วยนี่ครับผมเป็นบานาน่าวูดอะไรต่างๆโอเคมาลองทำเป็นวูดต้นแพงดีกว่าปุ๊บนะสัก20ไม้ก็เขียวสมแล้วต้นกล้วยจริงๆเลยโอเคเราจะตอบว่ายาเดี๋ยวก็โตไวไงเพื่อนโตไวไปอ่ะเพื่อนโอเคเก็บมาของดีตรงนี้ของไม่ค่อยมีอะไรทุบนี้ออกครับผมเพื่อความสวยงามนะครับทุบออกนี้ออกมาเออสวยโอเควางครับผมวางไปบ้านก็ไม่ต้องบ้านครับผมเราแค่สร้างพื้นที่ของเราพอเดี๋ยวค่อยทำเป็นเกาะสวยๆกันนะฮะตอนนี้เราขอมีดำรงชีวิตรอดก่อนตอนนี้เดี๋ยวนะมันโตไวไหมคุณผู้ชมครับมันโตไปแล้วอ่ะเออโอเคนี่เราน่าต้องใช้ขอไม้ประทังชีวิตก่อนนะครับผมซึ่งเราไม่มีราวาที่หาจากไหนผมก็ไม่แน่ใจต้องไปหาที่สักที่หนึ่งต่อไปก็คือครับพิกแอคครับผมพิกแอคศึกซึ่งโอเคลืมตัวเขียนเอาขวานไปดีพิกแอคไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่อันนี้น่าจะเอาขวานต้องการขวานคือผมมีสโตนไงถ้ามาขุดก็บำเป็นไอ้เป็นแม่หินนี่มันก็โอเคแต่ว่าไม่คุ้มนะครับชมครับเราว่าเราใช้ไม้ดีกว่าเดี๋ยวพวกแร่เราค่อยไปหาดีกว่าคุณชมครับไอ้พวกคาร์บอนสโตนเจเนเรเตอร์เนี่ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาค่อยทำอย่างก็ได้ตอนนี้ชีพผมก็เริ่มจะดีขึ้นนะครับเพราะว่าเราเริ่มมีไม้ต้นไม้ที่เป็นกล้วยนะต้นไม้กล้วยโอเคผมทำงานตกต่อกันนะครับตกต่อไม่รอนะคนบ้าอะไรตกผ่าในกล้วยบ้าเปล่าเฮ้ยอุ้ยเดี๋ยวได้เหล็กมา2ก้อนก็แจ่มนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่โอเคเลยแต่กูรู้ผมรู้ว่าคนอะไรตกในกล้วยถามจริงชีวิตนี้ทุกคนเคยตกปลาตกปลาในกล้วยในกล้วยฟรีตกปลาแถมได้กล้วยด้วยเฮ้ยไม่นะพูดเยอะอีกแล้วเหรอกล้วยโอ้ยรอบนี้ไวเว้ยหินอะไรเนี่ยหินกาเวลโอ้ยแจ่มเลยโอ้ผมรู้ว่าการตกปลาตอนที่แบบฝนตกเนี่ยมีโอกาสตกปลาเร็วขึ้นน่าจะ 100% มั้งเนี่ยโอ้ไวมากเมื่อกี้ตกปุ๊บมาปั๊บเลยไว 2,000 years later เหล็ก2ก้อนผมว่าไม่น่าไวอ่ะมันแล้วแต่โอกาสมากกว่าครับผมโอเคเราจะหาเมื่อกี้ทําการปักไฟให้สว่างนั่นหนูนี่ครับให้สว่างนะครับเดี๋ยวเราจะมองไม่เห็นอะไรนะครับเดี๋ยวเราโอเคนี่แหละต่อครับผมคาเวลแล้วดินนี่4ก้อนถ้ามันได้อย่างงี้ซาร่าผมต้องการดีพอดีเลยอ่ะมันไม่ดินเลยเนี่ยโอ้ดินเน่าอ่ะมันใช้ได้ไหมดินเน่าอ่ะดินปกติดินเน่ามันใช้ได้ไหมดินเน่าอ่ะไม่แน่ใจผมว่าไม่ใช้ดีกว่านะครับเพื่อความสุขภาพของต้นไม้เราแน่รักต้นกล้วยก็บอกทุยไอ้นี่กระดอบเยอะจังเลย4ต้นเนี่ยเอาวาง4ต้นเผื่อจะเป็นต้นโตเงี้ยบ้าเปล่าอุ้ยเดี๋ยวขุดมาได้เล็ดโคเหรอก็แจ่มนะก็แจ่มนะแต่ผมว่าผมนั่งหานี่ยังเร็วกว่าเยอะเลยนะwhat ใจจดใจจ่อมองงองมันจะมาได้กล้วยแล้วหึได้มาไผ่โอ้โหไผ่แม่สุดยอดจริงเลยแต่ต้นไม้ก็โตไวชีวิตนี้ผมไม่เคยเจอต้นอะไรที่โตไวขนาดนี้มาก่อนนะครับผมบอกเลยว่าไว
แล้วแผ่ทำไม่ได้อะคือปลุกได้ใช่ไหมแต่ให้รู้คือปลุกได้แน่ๆเลยโอ้แล้วขึ้นลงไปล่วงหลวงเดี๋ยวเรามันขึ้นมาดีกว่าผมคิดว่ามันก็โตไวเหมือนกันนะไวมากๆเลยม้าจะเต็มหนึ่งสแต็กกันนะเอ้ยเดี๋ยวเราค่อยขยายจากต้นกล้วยไม้เอาจริงดิโตงี้เลยเพื่อนผมคิดว่าผมน่าจะทำอีกอาชีพได้เนี่ยอาชีพต้นกล้วยเนี่ยเป็นต้นกล้วยที่ไม่ใช่ต้นกล้วยอ่ะมันเป็นต้นไม้กล้วยอ่ะเข้าใจปะเข้าใจปะคนดูน่าจะไม่เข้าใจแบบพี่พูดอะไรเนี่ยพี่โอเคได้เหล็กมา4ก้อนนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยทำแล้วกันนะครับเดี๋ยวขอขยายจากพื้นที่เราก่อนเนาะจะได้พื้นที่เยอะๆตอนนี้ผมต้องการสตรีมเพื่อทำเตียงครับผมจะได้นอนหลับฝันดีนะครับแต่ก็ดีนะครับผมที่ฝนตกนี้ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการตกปลาเราเพิ่มขึ้นอีกนะครับผมแห่กระตุกรอเรือแล้วเนี่ยก็ตกลอดเรือแบบเป็นแบบเจ็บหมดเลยโอเคเดี๋ยวจะมีฝนงอกออกมาเป็นเรือปกติแล้วต้องแบบเอาเดี๋ยวโอ้โหเดี๋ยวต้นกล้วยมันต้นกล้วยจริงเลยดับกล้วยเด็กขอบคุณครับแต่ผมไม่หิวเลยโอเคผมจะปลูกเนี้ยปลูกแบบว่าปลูกแบบปลูกผู้ดีอ่ะคือแบบดินไม่พอ ดินไม่พออ่ะคุณผู้ชมโอเคเดี๋ยวขอตกอีกสัก 2-3 ครั้งเดี๋ยวผมจะลงไปจุดคนจะไปข้างล่างเลยครับผมเผื่อจะมีของรอเราอยู่นะครับโอ้โหนี่แหละสิ่งที่พระชาติประทานพรมาโอ้โหให้มันได้จังสิปลูกแย่งๆกันบ้างโอ้ยเดี๋ยวเพื่อนโอเคผมควรทำอาชีพใหม่อาชีพปลูกต้นกล้วยต้นกล้วยที่ไม่ใช่ต้นกล้วยมันคือโอ้โตซะเยอะเลยลูกผมรู้สึกว่าธุรกิจตรงนี้เฟื่องฟูมากครับผมเพราะว่าดูดิยังโตยังสูงเลยแล้วต้องมานั่งตกปลาทั้งวันเนี่ยของก็ต้องหายากนะฮะหืมอีก2ก้อนขอบคุณครับแต่กูยังไม่มีเตาเผาเลยดินอีก4ก้อนขอบคุณครับบอกเลยว่าจะต้องทำให้สุดครับผมธุรกิจการปลูกต้นกล้วยเรามันต้องไปให้สุดครับผมบอกเลยว่าธุรกิจนี้บอกเลยว่าจับยากครับผมเพราะว่ามันโหโตเยอะมากดูดิมันโตติดต่อกัน3อันน่ะแล้วผมจะตัดยังไงเนี่ยลำบากกูอีกแล้วอุ้ยเดี๋ยวๆอยู่ดีมีคนเสกเหล็กให้ผมตั้ง4ก้อนนี่แหละครับคุณผู้ชมครับเราจะได้เอาเหล็กเนี่ยไปตัดไม้เลยครับไปทำควาตัดไม้โอเคเดี๋ยวผมตกอีกสักรอบนะครับเพื่อหาของครับผมโอ้ยเหล็กอีกแล้วอ่ะโอ้โหช่วงนี้มีแต่เหล็กและก็เหล็กและก็เหล็กว้ายสมัยโอ้โหโซนชาร์จสมัยครับผู้ชมครับถือว่าโอเคไหมไม่รู้อ่ะมันสมัยเอาไว้ตีพวกที่แบบเป็นมอนเตอร์อีกประเภทหนึ่งอ่ะผมไม่ค่อยได้ใช้สมัยนะผมว่าผมชอบชาร์จเน็ตมากกว่าชาร์จเน็ตเพิ่มดาเมจไงอันนี้มันมาแล้วเฮ้ยไวมากอุ้ยนี่ดี4ก้อนขอบคุณครับบอกเลยว่าต้องเฟื่องฟูธุรกิจการปลูกกล้วยเราต้องเฟื่องฟูครับผมบอกเลยว่าต้นกล้วยคือน้ำมันวานของเราซิกเนเจอร์ของเกาะนี่ครับขายต้นกล้วยครับเฮ้ยผมได้รูทเคสมาโอ้โหอย่างนี้มันต้องเป็นของแจมแน่ๆครับผู้ชมครับโอเคเดี๋ยวมันต้องใช้นะคุณนะอุ้ยอุ้ยอะไรกันครับเนี่ยอุ้ยลากให้ของเหรอว้าวก็อย่างนี้ก็ได้ผู้ชมครับโอ้โหอะไรเนี่ยได้อะไรอุ้ยที่หมักน้ำเชื้อโอ้ยไม่ใช่ที่หมักเชื้อน้ำเชื้อผมขอโทษผมขอโทษเมื่อกี้ผู้ชมคลิปเองนะครับผมไม่ได้พูดอะไรทั้งอย่างนะตอนโอเคที่อะไรอ่ะเป็นเมอร์เชอร์คือแบบเป็นแรกของเคแรกอันนึงเป็นที่หมักต่างๆเช่นเอาพวกสิ่งปฏิกูลไปหมักครับผมนะมีอะไรอ่ะเป็นกระด้งทุยเป็นหม้อต้มนะครับต้องใช้เหล็กเยอะเหมือนกันนะแล้วก็หินแล้วก็อะไรอ่ะอันพาวเวอร์เป็นที่ทำเดสตอนท็อตเหรอนี่ผมไปดีเอ็นได้ด้วยเอ้ยแจมแจมเอ็นพอร์ทัลวิธีการทำเอ็นสโตนคือต้องไปเนเธอร์ใช่ป่ะเออใช่ด้วยแล้วมีบานาน่าแล้วมีอ๋อทำรังผึ้งกันด้วยคุณผู้ชมถ้าเรามีสิ่งพวกนี้เราก็จะสามารถที่จะเอาสัตว์มาสปอนเพื่อหากินได้เออแจ่มนะครับแจ่มมากๆเลยถ้าเรามีบอลมิวเราก็จะมีพวกนี้เดี๋ยวผมต้องหาพื้นที่โล่งๆเพื่อที่ทำไอ้พวกสปาร์มอนเตอร์นะครับเพราะว่าจะได้เอาบอลมิวหรือว่ากระดูกมาทำแบบว่าพวกนี้นะผมเพื่อสีนะฮะอุ้ยแจ่มนะแจ่มมากเลยแต่นี่คือไม่มีแรกอะ โอเคผมไม่หิวเลยผมลืมเปิดมอนเตอร์ว่ะก็เปิดนะ normal ไม่เห็นมันมาซากตัวโอเคอีกสักครั้งนึงครับผมมา
เออเฮ้ยเฮ้ยเขาหายากหายากครับผู้ชมครับเพราะนี่คือมันเป็นหญ้าหญ้าอย่างงี้หายากโอเคผมจะปลูกไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่ว่าจะให้มันกลายเป็นแบบว่ากลายเป็นดินเขียวๆนะครับผมเดี๋ยวตรงนี้เราก็จะว่าหาดินเยอะๆแล้วค่อยมาดีกว่านะครับผมตอนนี้เรามีที่แรกเรียบร้อยนะครับเป็นที่แรกที่ดีนะครับผมหวังว่าคงไม่หายไปนะหวังว่าคงไม่หายไปนะโอเคเราจะทำการไปตามหานะครับผมแต่ผมรู้ว่าเดี๋ยวนะทำรังผึ้งคือบีต้องซื้อบีต้องมีออกไม้โอ้จังฟีโอเคประจนภัยขอให้มีเพื่อนโอเคเราจะทำการทำดาบนะครับผมซึ่งจำเป็นมากๆเลยเผื่อต้องไปไฟคาร่านะครับผมมาเลสโก ก่อนไปผมลืมบางอย่างผมต้องการพิกแอคหนึ่งเพราะว่าหนึ่งคือผมจะไปเอาแมกมาบล็อกครับผมแมกมาบล็อกทำไม่ได้แมกมาบล็อกนี่ก็จะช่วยเราหายใจได้ผมซึ่งยืดดึงอากาศข้างล่างมาผมต้องไปหาแมกมาบล็อกที่ไม่ได้ใช้ครับผมเช่นไอตรงข้างล่างนู่นครับผมที่มันพี่ผมไปเอาของฟรีนี่ไงชาวใต้น้ำเดี๋ยวผมไปขุดแมกมาบล็อกก่อนนะผมจะได้เอามาใช้ขอใช้หน่อยเพื่อนโอเคเอ้ยโอเคนี่ครับเป็นเครื่องช่วยหายใจของเราครับผมโอเคได้มันอันนึงถือว่าโอเคครับผมจะได้ช่วยเราหายใจมาเดี๋ยวเราต้องอุ้ยเสียงมันโอเคมากเลยอ่ะผมไม่อยากจะแบบยืนคุยนานเลยคุยนานก็เจ็บอ่ะโอเคลองค่อยๆออกมาแล้วคุยนายเพื่อนโอ้ยอะไรเนี่ยเป็นโนวิดครับผมขายข้าวเอ้ยอันเนี่ยอัลฟ่าคอมมาเล่นได้เพชรเหรออุ้ยแจ่มมันเนี่ยจะตายละโอ้โหแต่ว่าช่วงแรกที่นายขายเนี่ยมันไม่ค่อยจะโอเคนะเพื่อน1อันเอ้ยแต่ว่าโอเคนะถ้าเราเอานักเก็ตมาแล้วแลกขนมปัง3ก้อนโอเคเลยอะแต่ว่าไม่มีทองเลยโอเคเดี๋ยวเราจะไปชมภัยอีกสักแป๊บนึงครับชมครับขุดก่อนเลยขอเติมให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ขุดนะครับเพื่อที่ว่าจะได้แบบอย่างแบบรวดเร็วนะครับผมข้างหน้าตรงนั้นมีอะไรไม่เอ่ยที่จริงนี่จะเอาประตูมาแต่ว่ามันรู้สึกมันใช้ไม่ได้ประตูได้น้ำเออตายแล้วขอพักหายใจก็หนึ่งผมรู้สึกผมเข้าใกล้ปราสาทโอชิเรียบร้อยแล้วแต่ว่าผมไม่อยากจะเข้าไปใกล้เพราะว่าหนึ่งคือมันอันตรายแล้วขอประเด็นคือของไม่ค่อยพร้อมนะครับผมเลยยังไม่ไปนะครับผมขอสำรวจแถวๆนี้ก่อนนะเผื่อจะมีวิลเลจเจอร์หลงเหลืออยู่ให้เราไปแลกของนะครับเห็นเขาว่าที่ไกลๆนั้นมีนั่นไงเจอแล้วอีกตัวนึงขอบคุณครับผมขอเวลาเดี๋ยวกดชิปนั่นเราไม่อยากตายนี่ดีนะโอเคนั่นแหละเพื่อนนะเพื่อนเอาวันนี้1นักเก็ตได้ขนมปังสองอันไม่คุ้มเลยเมื่อกี้3อันยังคุ้มกว่าเยอะเลยเห็นไหมอันนี้มันขี้งกครับชมครับมันขี้งกนะครับอย่าไปซื้อมันนะครับผมมันขี้งกครับใส่ลายก็ได้เหรอเฮ้ยโลมาตื่น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 หวานเกยตื่นเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้ไม่ชอบเลยตัวนี้ไม่ชอบเลยเดี๋ยวนายเพื่อนเพื่อนอืมโอ้ยโอ้ยอะไรโอ้โหโลมาตีเล่นหอยเชลล์หอยเชลล์หอยเชลล์ถือว่าโอ้เดี๋ยวโอ้ยผมไม่พร้อมโอ้ยโอ้ยไม่อยู่แล้ว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 ผมนี่วิ่งผมไม่ว่ายน้ำ4คูณลอยเลยเฮ้ยลมมาตาผมมาคุณผู้ชมน่ารักน่ารักมากเลยแต่เนี่ยไม่น่ารักคือผมเนี่ยโดนถ้าผมในหอ30มานี่บอกว่าผมจะฆ่าทุกตัวเลยตรงตอนนี้มันก็เริ่มมีจะโตโคตรอุ๊ยอุย่าตวยมากคุณผู้ชมครับถือว่าแจมเพื่อจะมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมานะครับโอ้ตอนนี้คือไม่ได้อะไรกลับมาเลยครับชมครับน่าจะยากพอสมควรผมคิดว่าสิ่งบนใจในเกมนี้คือต้องตกปลาเป็นส่วนใหญ่นะครับโอ้โอเคประมาณนี้ด้วยกันนะผมสำหรับพาร์ทที่1นะครับผมหากเพื่อนๆชอบนะครับลืมไม่ต้องกดไลค์ Subscribe แล้วก็คอมเมนต์ได้ว่าสนุกไม่เอ่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวพาร์ทหน้าเราจะประกาศไปจนภัยแล้วก็ศึกษาแบบที่เยอะขึ้นนะครับซึ่งผมก็ต้องมานั่งตัดต้นไม้อีกแล้วซึ่งเยอะมากๆเลยเดี๋ยวผมจะว่าสร้างอาณาจักรบ้านกล้วยไม้ให้คุณชมดูนะครับผมเอาว่าจะเป็นคลิปนี้คลิปนี้ก่อนนะผมสวัสดีครับผมนะชอบลืมกดไลค์ Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะครับผมกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆดูด้วยครับผมจะเป็นคลิปหน้าคลิปนี้ก่อนนะผมสวัสดีครับผมบ๊ายบาย